เราดูว่าค่ามันจะเปลี่ยนไหมซีดพอเห็นคือ Xiaomi Pro นะครับได้อยู่ที่45นะครับประมาณนี้ตัวที่เราตั้งขึ้นมานะฮะใกล้เคียงกันครับวันนี้พบกับผมเป็กอนุรักษ์ประสาทคุณนะครับวันนี้เราจะมาทำ feature station หรือว่าสถานีสภาพอากาศที่บ้านนะครับจะใช้บอกนี้ครับ Arduino โอเคครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการต่อนะนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับมีอุปกรณ์ทั้งหมดวางตรงนี้แล้วนะฮะแบบแรกก็จะเป็นนี่ครับบอร์ด Arduino Uno นะครับ R3 ของ Zero Byte Shop นะครับซื้อได้ตามเว็บไซต์ชั้นนำทั่วไปนะฮะนี่จอ LCD 1602นะครับพร้อม I2C PMS M PMS 7003M นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศนะครับตัวนี้จะตรวจจับได้ถึง PM1 นะครับ PM2.5 นะครับที่เราจะทำในวันนี้ตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมินะครับความชื้นสัมผัสนะครับกับ DPS จะมี LED ตัวนั้นทานนะครับแล้วก็สายตรงจอแล้วก็เป็นโปรโตบอร์ดครับตัวนี้เริ่มมันเลยจ้าเริ่มจากอันไหนดีจากตัวนี้เป็นตัว LED นะครับเป็นหลอด LED มีทั้งหมด2ขานะมี2ขานะครับมียาวกับสั้นนะฮะยาวบวกสั้นลบนะครับเราเริ่มจากตัว Arduino แล้วกันนะครับต่อไฟก่อนนะฮะ5โวลต์นะอยู่ตรงไหน in ทึบ9 5โวลต์ตรงนี้นะครับแล้วก็กราวด์เนี่ยต่อไฟก่อนนะครับต่อลงต่อลงบอร์ดก่อนนะฮะตรงนี้ต่อไป LED นะครับบวกลบลบเข้าลบนะครับอันนี้ตอนนี้ไฟถึงกันหมดแล้วนะครับตัวนี้บวกลบแล้วก็ถึงกันหมดเลยบวกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวทันทานตัวทันทาน220โอห์มนะครับเห็นกันเห็นไหมแดงแดงน้ำตาลที่ต่อนะครับก็เราจะต่อกับขาบวกของ LED นะครับวิธีเสียบต้องก็เสียบเข้าไปตรงแถวเดียวกันตรงนี้นะฮะแถวเดียวกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ข้ามไปเลยนะครับแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะฮะถ้าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับแบบนี้คือไม่ต่อกันนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละแถวนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องให้มันอยู่แถวเดียวกันนะครับรูไหนก็ได้นะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ข้ามไปแบบนี้ครับอีก4ดวงก็จัดการเลยมานี้นะฮะทีนี้ก็ต่อสายนะครับหลอดแรกตรงนี้ฮะเข้าขา2นะครับขา2ของ
ไม่ใช่การ์ด2ครับก็ที่เขียนเลข2ตรงนี้นะตรงเลข2แล้วก็3 4 5ไปจัดการแบบฟึบโอเคได้ประมาณนี้ต่อไปตอนนี้กันนะครับชื่อตรงนี้ทีนี้หนึ่งก็จะมีลบเข้าลบนะครับก็บวกลบเข้าลบส่วนขากลางต่อไปที่ขา9นะครับมันจะสั้นไปนะต่อไป PMS 7003M นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ต่อมาตัวนี้ก็ถอดออกได้นะครับแบบนี้เสียบเข้าไปนะครับต่อสายนะทีนี้ก็เสียบลงไปนะครับตัวกลางนี่บวกนะครับตรงนี้ลบไม่ใช่ด้านตรงนี้เป็น TX RX TX สีขาวนะครับสี TX ของ PM เซ็นเซอร์ PMS นะครับก็เข้าไปที่RX ของบอร์ด Arduino นะครับ TX ไปเข้า RX นะครับส่วน RX ก็ไปเข้า TX TX นี่ย่อมาจากCD นะครับเดี๋ยวสอบเสียบสายก่อนก็จะเป็นแบบสายแบบตัวผู้ตัวเมียแบบนี้เสียบเลยจะกลับไปนะ Square C ก็จะมีขา SCL SDA VCC แล้วก็กราวนะกราวของผมเป็นสีน้ำตาลนะกราวสีน้ำตาลสีม่วงเป็น VCCกาวสีน้ำตาลสีม่วง VCC โอเคอันบนนี้ล่ะSCL SCL ไปเข้า SCL ไปเข้า A5
เสร็จสิ้นนะเป็นอันเสร็จแล้วโอเคต่อไปจะเป็นขั้นตอนการอัพโหลดนะครับก็เสียบสายนะ USB เข้าไปโอเคนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับจะมีค่าของก็มีค่าของตัวนี้ครับเป็น PM 2.5 นะครับตอนนี้11ไมโครกรัมต่อตารางเมตรนะครับต่อลูกบาศก์เมตรนะครับต่อลูกบาศก์เมตรตัวนี้เป็นอุณหภูมิครับ 24.8 องศาเป็นอุณหภูมิห้องครับของผมตอนนี้ครับตอนนี้เป็นความชื้นสัมผัสนะครับที่ 60%ด้านบนเนี้ย PM 2.5 ก็จะได้มาจากค่าของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับส่วนด้านล่างครับอุณหภูมิกับความชื้นสัมพันธ์ครับได้จาก TS-Team 1ตัวนี้นะฮะอาจจะใช้เบอร์อื่นก็ได้นะครับหรือตัวนี้อาจจะใช้เบอร์อื่นก็ได้นะครับหรือพวก PMS 5003นะครับหรือตระกูลนี้นะ PMS นะครับทีนี้ผมจะลองทำให้บรรยากาศอากาศมันขุ่นมัวด้วยมลพิษด้วยการเผาไหม้กระดาษตัวนี้แล้วดูว่าค่ามันจะเปลี่ยนไหมสุดพอเห็นพี่จัดไปเต็มโอเคนะแปะแล้วครับหรือค่าจะเปลี่ยนนะฮะ300นะครับเกิน300นี่โปรแกรมถ้าเกิน250เนี่ยโปรแกรมจะทำให้ไฟทั้งหมดเนี่ยกระพริบนะครับโอ้อากาศเร็วร้ายมากครับตอนนี้463ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโหถ้าอย่างนี้คืออยู่ไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวทำให้บรรยากาศดีขึ้นหน่อยปัดๆๆตอนนี้ลดลงแล้วนะครับลดลงแล้วนะ63 54 39นะจะเห็นว่าค่าของฝุ่นเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิเลยนะครับจะไม่เกี่ยวเลยตอนนี้ลดลงเหลือ19แล้วนะครับทีนี้เราลองทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนผมเนี่ยเปลี่ยนนะฮะนิดนึงนะฮะเอาปุ่มนิ้วมือไปเนี่ยอันนี้เป็นความชื้นนะฮะนี่เป็นอุณหภูมิโอเคฮะเดี๋ยวลองถอดสาย USB นะครับลองมาเสียบตอนนี้เราดับไปแล้วลองเสียบกับ power bank ว่ามันยังทำงานอยู่ไหมโอเคฮะทำงานได้นะครับ power bank ก้อนเล็กๆนะครับก็ทำงานได้ครับกินไฟไม่เยอะนะครับสามารถไปติดตั้งที่ไหนก็ได้นะครับอย่าแก้ไปประกอบแค่นั้นเองนะ
ตอนเปิดขึ้นมาเนี่ยต้องรอสักพักสักประมาณ30วิถึง1นาทีนะครับค่าของ PM ของ 2.5 เนี่ยมันถึงจะนิ่งนะครับหยุดอยู่ที่ประมาณ27นะครับ26นะครับโอเคตรงนี้ตัว Xiaomi Pro นะครับได้อยู่ที่45นะครับประมาณนี้ตัวที่เราตามขึ้นมานะฮะใกล้เคียงกันนะครับดูอุณหภูมินะครับ25องศาเซลเซียสนะครับความชื้น55มีได้ 25.4 นะครับความชื้น 61% นะครับเซ็นเซอร์ของตัว Xiaomi นี่จะอยู่ด้านหลังนะครับแต่ตอนนี้เราเซ็นเซอร์ไว้ตรงนี้เราจะต่างกันนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าโอเคนะโอเคใช้ได้เลยใกล้เคียงกันมากครับThank you.